สดีค่ะวันนี้เราทำอาหารเที่ยงนะคะหมูผัดพริกค่ะธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะก็จะใส่พริกใส่ต้นหอมแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะจะเป็นอาหารเที่ยงค่ะเอาไปทำงานนะคะก็ตอนนี้เราก็ผัดพริกเอาหมูลงเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาพริกเอาต้นหอมที่เราหั่นไว้ลงเรียบร้อยค่ะพริกตัวนี้ก็จะสำเร็จนะคะบดมาเรียบร้อยค่ะก็จะเค็มนิดนึงเนาะเราไม่เอาแห้งเนาะเติมน้ำไปนิดนึงค่ะ เราจะเอาเป็นน้ำคลุกคลิกขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ นี่นะคะอาหารเที่ยงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายๆใจเราตามนี้นะคะอาหารเที่ยงค่ะแค่นี้ค่ะไม่เยอะ